ครับสุนิจโจทวายชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตะม่องไร่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นชุมชนที่เขามีระบบการจัดการธนาคารปูนะฮะของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับนี่ฮะก็ตรงนี้เขาจะเป็นการแกะปูนะครับซึ่งเป็นปูที่เขาเอามานึ่งนะฮะแล้วแกะเอาเดินเนื้อนะฮะโอ้มีสองตะกร้าใหญ่เลยครับตรงนี้นะฮะโอ้โหเป็นปูม้านะครับปูม้านะฮะตรงนี้เป็นปูที่มันตายแล้วหรือว่าปูเป็นปูเป็นแล้วมาต้มใช่ปูเป็นแล้วมาต้มนะฮะผมก็ไปเห็นด้านนู้นนะกำลังแกะอยู่นะเดี๋ยวเราไปสักครู่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขามีวิธีการแกะยังไงนะครับแต่ผมเห็นมาเยอะนะครับที่เขาแกะนะฮะเพราะว่าแต่ละอ่าวไทยของเราเนี่ยมันจะมีปูเยอะนะฮะปูเยอะมากนะครับก็เห็นเขาแกะขายกันหลายที่หลายชุมชนหลายแห่งนะครับที่ผมไปมานะอย่างที่นี่ก็เช่นกันนะครับที่เขาตะม่องไร่ชุมชนตรงนี้นะครับเป็นชุมชนชาวเลด้านนี้ครับตรงนู้นจะเป็นทะเลนะครับเป็นทะเลที่ทะเลตื้นนะไม่ลึกมากนะเรือก็ประมงขนาดเล็กก็เอาไปหาปูหาปลากันแล้วก็เอาเข้ามานะเอาเข้ามาแล้วก็ได้ปูได้แล้วเขาก็มาขายกันแบบนี้นะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นจุดขายโดยตรงนะแต่ว่าเขาตรงนี้เป็นออกเรือเองหรือว่าไปรับปูมารับซื้อมาแล้วเขามาต้มรับซื้อมาจากลูกน้องเรือชาวเรือชาวเลนี่แหละครับแล้วก็เอามาต้มแล้วก็แกะเนื้อขายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาแกะกันยังไงนะครับนี่ครับโอ้ยเป็นกระมังเลยฮะนี่ประมาณกี่โลครับในนี้ก็ประมาณ 4-5 โลจริงเหรอกระมังนี่นะใช่โอ้น้ำหนักไม่เยอะนะครับ 4-5 กิโลคนว่าเป็น10โลไม่ถึงเนาะไม่ถึงแล้วเราแกะเอาแต่เนื้อเนี่ยมันจะน้ำหนักจะครึ่งต่อครึ่งเลยไหมหรือว่าส่วนที่เสียไป4โลได้โลอ๋อ4กิโลปู4กิโลได้เนื้อ1กิโลนะครับเหมือนที่อยู่ในถุงด้านนู้นนะนี่ครับซูมดูนะครับอันนี้น่าจะประมาณโลได้ยังอ่ะตัวในถุงนั้นน่ะเนี่ยเหรอโล2ขีดโล2ขีดช่างดูมันสักครู่นะฮะโอ้แล้วเฉพาะที่เนื้อน่ะโลละเท่าไหร่ครับกี่บาทครับอันนี้600ค่ะโอ้โลละ600เนาะค่ะโอ้มันค่อนข้างแพงเพราะว่ามันแกะเฉพาะแต่เนื้อนะฮะหน้าเทศกาลหน้าเทศกาลด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นเฉพาะเนื้อล้วนๆนะฮะถ้าเกิดเราเอาไปทั้งตัวมันเนี่ยก็ต้องซื้อถึง4โลนะ4โล4โลก็โลละ250นะอย่างต่ำนะใช่ๆ250นะฮะทีนี้เขาแกะเอาแต่เนื้อนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นร้านค้านะที่เขาเอาไปใช้กันนะครับทำข้าวผัดปูทำอะไรพวกนี้นะฮะโอ้เป็นปูม้าล้วนๆเลยมีปูดำมั้ยปูดำอะปูดำไม่มีนะปูดำแกะไม่ได้อ๋อปูดำแกะไม่ได้ไม่แกะสวยด้วยนะโอ้โหได้เนื้อนะครับมีเนื้อนี่โล1,500นี่เหรอเขาจะคัดเหรอมีวิธีการไงผมไม่เข้าใจครับอันนี้ส่วนไหนของมันกันเชียงใช่เขานี่1,500ใช่ค่ะไอ้600นั่นคือส่วนไหนอะเนื้อรวมเนื้อรวมเศษเนื้อคือ600ใช่นั่นโอ้โหมีแยกประเภทอีกนะครับอันนี้คือกันเชียงปูโลละ1,500ใช่ค่ะโอ้สี่โลนี่ได้ถึงโลไหมถ้าแกะไม่ได้นะสิบโลถึงจะได้โลสิบโลได้ถึงได้แค่โลเดียวนะกันเชียงปูนี่ครับโอ้มีหน้าเวลาเราไปกินที่ร้านอาหารมันจะเวลาสั่งเกี่ยวกับปูมันจะแพงนะนี่ครับแพงมากต้นทุนมันสูงแบบนี้นี่เองนะฮะโอ้อันนี้แกะกันทั้งวันเลยไม่ทั้งวันหรือว่าเฉพาะตอนว่างๆแกะช่วงว่างช่วงที่ว่างๆนะสองคนนั่งแกะกันอยู่นะฮะผมมีอีกตั้ง2เข่งด้านนู้นแกะหมดไหมวันนี้หมดค่ะหมดเหรอโอ้โหเสร็จประมาณกี่ทุ่มนะประมาณสักทุ่มนึงนะทุ่มนึงน่าจะได้นะครับตรงนู้น2เข่งด้านนู้นครับผมอ่านชื่อปุ้มปุ้ยไม่รู้ชื่ออะไรชื่อเจ้าของเข่งชื่อที่นี่เหรอใช่ค่ะอ๋อปุ้มปุ้ยนะครับเขาทำรีสอร์ทด้วยครับใช่ค่ะ
อ๋อรีสอร์ทบ้านพักสองพี่น้องด้านนี้นะนะครับผมเห็นนะเป็นแนวบ้านพักนะฮะติดทะเลนะครับโอ้แถวนี้มีบ้านพักเยอะนะฮะเนื่องฝั่งนู้นก็มีบ้านพักนะฮะโอ้แต่ผมแหมสนใจแต่ปูนี่นะครับยอดเลยฮะก็ไม่ง่ายนะครับในการแกะนะต้องใช้เทคนิคแล้วก็วิชานิดนึงนะครับในการแกะนะฮะโอ้ตัวนึงนี่ใช้เวลาเร็วที่สุดกี่นาทีครับตัวนึงอะตัวนึงอะไม่น่าอย่างเร็ว2นาทีไม่ถึง2นาทีนะแกะได้ตัวนึงได้หมดเลยทั้งเนื้อทั้งขาทั้งอะไรได้หมดเลยอันนี้มันคล้ายๆมันนิ่มๆทั้งนิดนึงเป็นปูอะไรอ่ะปูนิ่มนี่แหละค่ะปูม้าเนี่ยแต่ปูม้าแต่มันเนื้อนิ่มๆเนาะมันจะลอกคาบเพราะมันจะลอกคาบปกติว่ามันจะแข็งนะเนื้อมันก็มีแข็งมากบางตัวนะบางตัวก็แข็งนะอันนี้มีไข่ด้วยอ่าฮะโอ้มีไข่ด้วยนะแล้วไข่นี่ยังไงก็คิดไปรวมกันโลละ800ค่ะถ้ามีเยอะนะเราก็จะแยกเอาโลละ800ใช่โอ้ไอ้กระเทียมนี่1,500อันนี้800ไอ้รวมนู่นน่ะ600ด้านนู้น600มีหลายแบบเนาะโอเคนะครับนี่ครับเป็นวิธีการแกะปูของชาวบ้านตำบลไร่นะครับซึ่งเวลาว่างเขาก็มานั่งแกะกันแบบนี้นะพอผ่านไปผ่านมาก็มาแวะชมหรือว่าแวะอุดหนุนซื้อได้นะครับที่นี่ครับอยู่ข้างๆธนาคารปูเขาตะม่องไร่ตรงโค้งพอดีนะครับด้านนี้นะบ้านเจ๊จิ๋มอาหารทะเลโอ้ไหนขายตรงไหนอาหารทะเลนี่แหละค่ะอ๋อขายตรงนี้เลยอ๋อเจ๊จิ๋มอาหารทะเลนะครับกุ้งเกิ้งอะไรแต่หมดไปแล้วกุ้งเมื่อกี้แชบัวตัวใหญ่อ๋อนี่ไงอ๋อก็มีรังแบบนี้นะมีกุ้งแชบัวด้วยใช่โอ้ต้องมาช่วงไหนช่วงเช้าค่ะช่วงเช้านะครับมาซื้อกันได้นะฮะคล้ายๆกับสิบตัวโลตัวใหญ่นั่นน่ะโอ้มีอะไรบ้างในรังมีไหมไม่มีหมดแล้วหมดแล้วนะครับต้องเช้าอ๋อนะครับโอเคนะครับสำหรับการเรียนรู้นะครับในการแกะปูของนี่ครับขั้นเทพนะขั้นเทพไม่เทพก็ดูเอานะครับแกะเร็วมากนะสุดยอดนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสนิทโจทเวชแนลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ